ครับชาละวันครับผมโอ้โหนี่มองเรามองไงก็เขาบอกว่าให้เครดิตบวยเดินครับผมเดินทุกยกอ่ะเดินทุกยกเลยแต่ยกที่หนึ่งยกสุดท้ายใช่ครับเดินฟูตลอดอ่ะคืออาวุธตรงนี้ที่เรามั่นใจเลยเรามั่นใจอาวุธไหนของเราก็เรามีเหลี่ยมก็เราออกแข้งก่อนตลอดหรอกแล้วการเดินด้วยใช่ครับเดินหมัดมีแต่หมัดเดิมคิดว่าถ้าไม่เกิดแผลแตกเป็นไงก็น่าจะชนะครับน่าจะเดินถ้าเดินยกให้นิดนึงน่าจะผ่านตอนหมดยก4แล้วเรามาแตกก่อนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ก็คิดว่ายังตามทันอ่ะก็คือเรายังมั่นใจว่าเราแข่งได้แน่นอนใช่ครับรางวัลนะครับผมว้ามันเข้าต่อได้ชาญยุทธ์ครับ13เข็มสมัยก่อนจักรราชดำเนินเนี่ยต่อชนะชาญโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับก็ยืนนานด้วยครับดูอื่นนิดนึงถ้าวันนี้ถ้าสมมติเราได้ขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องคิดว่าผมว่าน่าจะผ่านได้ผ่านได้ก็ผ่านได้ครับคู่นี้มีโอกาสแก้มือกันอีกครับมีแน่นอนครับพิกัดแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับพิกัดไหนเดียวก็น่าจะ125วันนี้ถูกแล้วแหละ126ใหญ่ไหมก็แบบไม่ได้ลดนานก็เลยมาลองมาใช่แล้วก็ถือว่าตัวเดียวผลงานก็โอเคจุดไหนในวันนี้ที่ต้องกลับไปแบบผมแก้ไขครับก็น่าจะให้รับแข้งไปเยอะนิดหนึ่งก็แบบจะรอโต้จังหวะ2ครับแต่เขาติมาแล้วก็เขาหนักก็ตามเกมตามแผนนะก็ในตามเกมครับตอนแรกเราวางแผนมาเดินไหมเดินครับเดินเพราะเรามวยบูทั้งสองอยู่แล้วนักขี่เป็นล็อกเท่าไหร่ครับ50,000อ่ะนี่ก็เสียดายนี่ได้แค่เสมอวันนี้ก็ได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างครับก็อยากขอโทษฟิลิปโก้เป็นหัวหน้าค่ายแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็แบบตั้งใจซ้อมมาแบบเต็มที่มากครับแบบหยุดไปนานแล้วก็ตั้งใจซ้อมมาเดือนเต็มกะว่ามั่นใจเอาไว้แก้มือกันใหม่นะครับฝากเอฟซีนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมต่อไปครับไฟหน้าจะดีกว่านี้แน่นอนแล้วอยู่ต่อนะสวัสดีครับพี่พงศิริครับสวัสดีครับวันนี้ได้แค่เสมอครับได้แค่เสมอไปพลาดอะไรเลยยก5ถ้าไปพลาดลูกจับขาแล้วก็ล้มครับครับแล้วก็เราก็ลนไปหน่อยครับตกใจมากครับเพราะว่ามันช่วงเสียงเชียร์เยอะด้วยมวยร้องเยอะเลยแล้วตอนที่เราฟันเขาแตกยก4ตอนนั้นเรามั่นใจไหมก็มั่นใจเลยครับเพราะว่า3-4เราไม่เสียเลยครับแต่ว่ายกสุดท้ายเสียแต่ยกสุดท้ายครับพี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรบ้างยกสุดท้ายตอนนี้เหมือนก็คุมไปเรื่อยๆครับเราก็ตกใจติดจับขาล้มเราเลยลนไปเลยครับได้ก็ได้ในแค่เสมออาชีพเป็นล็อกเท่าไหร่หลังประมาณ3-4 หมื่นวันนี้มีโอกาสแก้มือกันไหมครับก็น่าจะได้แก้ครับต้องไปเล่นจับแขนได้เยอะอีกถ้าแก้มือพิกัดไหนดีเท่าเดิมก็ได้ครับ525บาท525ก็ได้ครับเพราะว่าตัวเท่ากันก็หนักไหนก็ได้ผู้ชมวันนี้อาวุธไหนที่เขาสร้างความหวั่นใจกับเราครับไหนครับอาวุธไหนเลยที่น่ากลัวสำหรับลูกเกี่ยวขาครับลูกเกี่ยวขาลูกเกี่ยวขาเลยครับเพราะว่าเราไปพะวงครับไปชิมลูกเกี่ยวขาเท่าไหร่ครับก็ไปฝึกมาใหม่ก็ไปฝึกกล้ามขาหน่อยครับกล้ามขาแล้วก็การคุมเกมใหม่ครับวันนี้ก็ได้แค่เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษใครนะครับแล้วก็ขอโทษที่เสียคิวครับแล้วก็คนตำรวจเอกสุภทัศน์ภูมิม่วงแล้วก็พี่ๆที่อัดฉีดครับขอบคุณครับฝาก FC เลยครับครับฝาก FC ก็เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ทำได้แก้เสมอครับก็โอกาสหน้าเอาใหม่ครับ